จะดอดถึงพรุ่งนี้เช้าเลยไม่ให้กูเล่นมากเรื่องไรโถ่ไอ้ขาสั้นคีบเกิบมือถือขวดใส่เสื้อแท็งท็อปโอ้โหแก๊งผู้ชายหน้าห้านนี่เองได้กลิ่น037มาแต่ไกลมึงถุยสมัยแตกเลยใครวะเนี่ยเฮ้เพ่โอ้เรียกซะไม่ดูอายุบนหน้ากูเลยหน้ากูออกจะเด็กเล่นด้วยได้ป่ะนี่พูดจริงเหรอเนี่ยพวกใช่ผมมี3พี่ก็มี3หัวกันขำหน่อยเหมือนแก๊งสามชาติแง่ละสิมือพวกแกยังถือเบียร์เท้ายังขีบเกือบอีแต่อยู่เลยดูสิพวกแกไม่เคยดูแสลมดังเลยยังไงว่าเขาแต่งตัวกันยังไงอย่าเพิ่งขายของกันดิแล้วที่ถืออยู่นี่ก็น้ำเก๊กฮวยอ่ะแต่ช่างมันเถอะขอเล่นด้วยได้ไหมคนทุกกันพอดีเล่นด้วยกันได้อยู่แล้วคือนี่จริงจังใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ดิดูหน้าพวกเราดิว่ามันเหมือนล้อเล่นไหมกูอยากขมับแม่งสักทีเก็บทรงหน่อยไอ้น้องนี่เวอร์หมดแล้วเนี่ยพี่ก็แต่งตัวอย่างกับจะไปเล่นบาส ที่สวนลุมเฮ้ยเดี๋ยวนะ ชุดที่พวกเราใส่คือชุดเล่นบาสไม่รู้ใช่ไหม ใช่เราไม่รู้อ้าวแม่งโง่จริงพวกเราดูแย่มากเดี๋ยวจะทำให้แย่กว่าคือพวกแกแพ้เราแน่จะไปเล่นอะไรได้ตัวแค่นี้แต่เป็นบาสได้หรือเปล่า อย่าเพื่อนกูสักฝุ่นไม่ไรสัตว์มันจะต่อยหรือฉกเราวะน่ะใจเย็นๆไอ้สองเราเป็นผู้เจริญแล้วนั่นคือแพ้แม่แบ้ใช่ไหมแพ้แม่เบี้ยไอ้ควายฉันว่าเรามาเริ่มเล่นกันเถอะเอาเธอมาเลยพวกมาเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเริ่มแต่ขอสดแกงหวยแป๊บนะเห็นแล้วเป็นตาแซ่บเลยตอนได้3เป๊กเพื่อความเป็นสิริมงคลไปซื้อกับแก้มให้แม่งแดกดีไหมกลับตอนนี้ทันไหมเนี่ยปาลูกสนามกันรู้ใช่ไหมว่ากฎการเล่นบาสเป็นยังไงไม่ไม่เคยโอเคนายจะต้องแบ่งฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วว่าเล่นยังไงเมื่อกี้ล้อเล่นอะมาเลยเล่นเลยโอเคอะไรวะอะไรของโลกวะโอเลโอเลโอเลแม่งดีใจแค่เฉยเลยโอเลเฮ้ยดีใจเลยวะเอาลงคิดว่ามันสนุกมากหรือไงอะอะไรบาสเกตบอลบ้านป้าแกใช้เท้าเล่นกันเหรอเรื่องเล็กน้อยเนี่ยพวกนายน่ะคิดมากไปเองอะไม่มีใครให้พวกแกเล่นทำอะไรโอ้โทษเมื่อกี้พูดอะไรนะกูปรับอารมณ์แป๊บนึงถ้าพวกนายเล่นสแลมดังโมบายไอ้แม่งเซิร์ฟกันอีกแล้วโอเคโอเคโทษทีครั้งสุดท้ายแล้วพูดต่อเลยพวกแกทำตัวแบบนี้ไงโอเคพอกันที่กับบ้านพวกเราแดกเหล้ากันโอเคใช่นายพูดถูกพวกเราเล่นบาสกันไม่เป็นต้องเริ่มยังไงสแลมดังโมบายใช่ไหมสอนเราหน่อยสิอ้าวอยู่เป็นนี่ไอ้นุ่มเดี๋ยวจัดให้เลยขอแบบเบิ่มๆแน่นอนเอาละวิธีการเล่นบาสที่ถูกต้องนายจะต้องเดาะบาสไม่ให้เกิน18วิแล้วก็ต้องทำแต้มบล็อกได้แล้วจากนั้นนายต้องถอยออกมาก่อนถอยออกมาจากฝั่งข้างนอกแล้วค่อยบุกใหม่รอบนึงนายใช้สกิลที่นายมีในการทำไงก็ได้เพื่อให้ลูกบาสมันลงไปอย่างนี้แหละเอาล่ะเมื่อเล่นนายจะต้องหาทีมให้ได้3คนเพราะเล่นฝั่งละ3เมื่อได้เพื่อนเรียบร้อยแล้วกดเริ่มแมตช์แต่ละคนจะมีตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวรับตัวลุกตัวลุยหรือตัวชูตก็ต้องหาตำแหน่งที่นายเหมาะสมฉันเนี่ยจะเล่นตัวนี้ตัวชูตเพราะมันหล่อเท่สู้ๆอ่ะเปิดบอลได้แล้วจากนั้นต้องให้ออกจากฝั่งนอกก่อนเราต้องออกฝั่งจากข้างนอกเอ้ยแย่งบอลฉันอ่ะออกมาเสร็จปุ๊บฉันได้บอลแล้วรอพื้นที่โล่งแล้วชูตไปเลยไม่ลงมาเฮ้ยขอบอลหน่อยใช้สกิลแล้วชูตเลยยังไงก็น่าจะลงไม่ลงมันมีตำแหน่งที่ว่างเราแค่ใช้สกิลหลอกเทิร์นโอเวอร์แล้วชูตไปทีนึงไม่ลงอีกชูตแล้วเรียบร้อยยังไงก็ไม่ลงเฮ้ยหลบทีนึงอย่างนี้สบายอร่อยเหาะโอ้โหแจ๋วสวยสวยฉันได้บอลแล้วฉันกดอันติฉันทำงานเรียบร้อยไม่ลงซ้ำเลยนี่นะชุบเรียบร้อยเอาละเพื่อนบอกไม่ตายพร้อมแล้วไปเลยสู้ๆเข้าไปฮึบไปเลยเพื่อนแจ๋วงั้นแหละเอาละสวยไปเลยเพื่อนอย่างนั้นแหละทีมเวิร์คต่อไปเมื่อเรารู้ระบบการเล่นแล้วต่อไปเรามาดูการอัพตัวละครของเราดีกว่าเมื่อเรารู้ว่าเกมเพลย์เป็นยังไงแล้วต่อไปเราก็มาดูตำแหน่งที่เราชอบแล้วก็ตัวละครที่เราชอบกันว่าเป็นยังไงก็คือการอัพตัวละครเราก็ดูเลยว่าตำแหน่งที่ชอบเราเล่นแบบไหนเซนเตอร์พอยต์การ์ดพอยต์ฟอร์เวิร์ดหรือชอบแบบไหนก็เอาตามสบายเลยเมื่อเราเจอตัวละครที่เราชอบแล้วเราก็กดไปที่ตัวละครตัวนั้นจากนั้นก็อัพเลเวลของมันเพื่อเปลี่ยนขั้นให้มันเก่งขึ้นแล้วก็มีระบบพรสวรรค์ซึ่งปลดล็อกเมื่อประมาณเลเวล10นะครับแล้วยังไม่พอยังมีระบบศักยภาพก็จะเป็นการอัพ
คล้ายๆเหมือนรูนเราสามารถปรับศักยภาพของเราได้ว่าเราเป็นคนถนัดแบบไหนชอบชูดใกล้ชูดไกลหรือเป็นสายใต้แป้นก็แล้วแต่ที่เราจะอัพได้เลยนะครับเราแต่งได้หมดเลยมันเพิ่มหน้าได้เต็มที่ต่อไปก็ชมรมคล้ายๆเหมือนกิลด์เป็นแก๊งผมมีแก๊งอยู่ในเซิร์ฟเอเชีย7เข้ามาจอยกันได้ชื่อว่าแคนใหญ่มากๆหาเอานะมาต่อไปเราจะไปแรงเกมกันเป็นโหมดที่ฮอตฮิตมากเราจะลุยแรงเกมของเราดูเหมือนตำแหน่งที่ผมจะเล่นนั้นมีตำแหน่งชูด3แต้มอยู่แล้วผมจะเล่นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเซนโดครับตัวสุดเทพที่เล่นแต้มก็ได้ชูดก็ได้โอ้ศักยภาพแน่นหนามากๆพาไปแรงได้อย่างอีซี่กายอีซี่มันนี่มากไปมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บช็อปสวยมาแหวกมายาแล้วก็เลย์อัพดับเบิ้ลเลย์อัพเรียกชื่อผิดๆจะโดนด่าป่ะสวยเฮ้ยหลบพึ๊บช็อปปึ๊บครับเรียบร้อยอื้อหือเฮ้ยหลบปึ๊บหลบชึบช็อปชึบช็อปให้เพื่อนบ้างให้เพื่อนบ้างเอาไปเลยเอาไปเลยเพื่อนสวยเพื่อนอะไรหลบตรงนั้นได้แล้วทำไมยังวิ่งมาตรงนี้เอาใหม่หลบชุบชับชุบชับเอาสลบสลับให้เพื่อนเอาไปเลยคือชุบสวยเล่นเป็นทีมใช่ได้ใช่ได้เอาละชุบเอาละฉันเพื่อนให้บอลเราต้องโชว์หล่อเท่หล่อเท่ฮึดฮึบหลบชุบโอ้มันรอสวยสวยเอาละอันติผมพร้อมแล้วอันติฉันพร้อมแล้วโอ้ไม่ได้การละตายมาเลยเดี๋ยวรอเท่อ้าวสวยโดนแน่ฮึดฮึบฮึบทับชึบทับเรียบร้อยหมุนตัวดังฮึบชึบทับหลบหลบเปลี่ยนเฟดเอาเวชูดเป็นไงเอ้ยเอ้ยชึบจังหวะนี้แหละอ้าวโดนฮึบฮึบเอาเลยสุกดีเฮ้ยชึบฮึบครับฮึบเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะโอ้ยมันได้นะครับอย่างที่บอกเกมนี้เล่นเป็นทีมถ้าเราโชว์เดี่ยวเกินไปเขาจับทางเราได้โอ้ยสวยเกือบได้คะแนนตามกันแล้วนะ3แต้มห่างกันนิดเดียวถ้าเราโชว์เดี่ยวเกินไปแล้วเขาจับทางได้ก็จะเป็นอย่างเมื่อกี้นี้นะครับฉะนั้นเราควรจะให้เพื่อนบ้างนะครับเราควรจะให้เพื่อนบ้างเพราะเรามีตัว3แต้มอยู่ในทีมนะครับถึงแม้ตัวละครนี้มันจะเฟี้ยวก็ตามแต่เราควรจะแบ่งบอลให้เพื่อนบ้างนะครับถ้าเพื่อนเขาลงเพื่อนเราลงแล้วไปสวยครับเป็นไงทีมเวิร์กสวยครับเพื่อนเอาเลยเฮ้ยเอาแล้วคะแนนตามกัน4แต้ม30วิ2แต้ม10วิอย่าก็อีกแค่2วิเท่านั้นเกมจะจบแล้ว2แต้มจ้า yes ชนะแล้วมันตึงด้วยเพราะมันเป็นแรงเกือบแล้วถ้าแพ้เมื่อกี้นี่คือแรงตกเลย MVP โอ้โชว์หน่อยสุดหล่อเท่และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของ Slam Dunk มือถือนะครับผมอย่างที่บอกไปครับเกมนี้ถึงแม้คุณจะเก่งแค่ไหนตัวละครคุณจะเฟี้ยวอัพมาเต็มแค่ไหนแต่ถ้าไม่เป็นทีมเวิร์คก็มีโอกาสแพ้ได้อย่างง่ายๆนะครับเราควรจะเล่นกันเป็นทีมส่งบอลให้กันบ้างก็จะดีมากนะครับสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้อยากสอนวิธีการอัพสเต็ปการอัพศักยภาพหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยโอเคงั้นผมขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมนะครับรักชีวิตแบ่งบอลให้กูบ้างสวัสดีครับ